สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับอย่างที่บอกไปเลยครับคุณผู้ชมว่าเมนูวันนี้คือเมนูมะเขือม่วงยัดไส้อบชีสถูกต้องครับครับโอเควันนี้นะครับเราเลือกใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับบอกได้เลยว่าขวดนี้นะฮะได้ทุกเมนูเลยจะทอดจะผัดก็ได้นะครับดีต่อสุขภาพด้วยหลังจากที่เราวอร์มน้ำมันวอร์มน้ำมันก่อนตอนนี้เราหามะเขือม่วงอันนี้ก็อยู่ที่ธรรมชาติของพืชพอเชฟได้มาแล้วผ่าครึ่งแล้วเราก็จะคว้านเอาเนื้อข้างในนี่ออกมาแล้วเรามาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าไว้อ๋อเอาตัวมะเขือม่วงที่เราผ่าแล้วคว้านเนื้อออกมาทอดเลยโอ้โหลงอย่างนี้เลยนะฮะก็ไม่ต้องให้สุกถึง 100% ไม่ต้องนิ่มอะไรขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่าเราต้องการให้เหมือนข้างในนี่มันละอุในเนื้อมะเขือเดี๋ยวเราก็จะเข้าเตาอบอีกครั้งนึงอ๋อเดี๋ยวจะไปอบต่อเพราะเราต้องใส่ชีสด้วยได้ครับได้ที่แบบนี้ยกลงเลยโอเคเมื่อกี้เราฉ่าตัวมะเขือม่วงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ลุงเชฟของเราจะมาทำไส้ไส้เกใส่เป็นไส้ผักกันแล้วกันนะโอเคไส้ผักเมื่อกี้เราทอดไปแล้วนะครับอันนี้ผัดก็ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมกับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับใส่ลงในกระทะได้เลยนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวพอกระทะร้อนเราก็จะใส่หอมใส่กระเทียมผัดให้หอมก่อนแล้วก็จะเอามะเขือม่วงเห็ดนะแล้วก็พริกสามสีหอมใหญ่สับละเอียดนะครับกระเทียมนะฮะโอเคนะหอมนุ่มดีละครับผมใส่เลยมะเขือม่วงหอมใหญ่ของเราสุกแล้วก็จะใส่ตัวเนื้อมะเขือม่วงนะฮะผมใส่เห็ดตามเลยได้ไหมครับนิดนึงก่อนเพราะว่ามะเขือนี่น้ำนะมันจะดูดน้ำ มันมีน้ำมันเนี่ยเราใส่แล้วมันแห้งครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงๆเนี่ยมันจะไม่ดูดมันจะไม่ทันดูดเพราะว่ามันจะเกรียมแต่ถ้าเกิดเราใส่ตอนนี้อะไรเขาเรียกว่ามันยังดูดน้ำมันจนหมดใช่ไหมเราเสร็จแล้วเราใส่ผักต่างๆไปก็จะไม่มีน้ำมันทีนี้เราก็ต้องใส่น้ำมันเพิ่มก็จะเยอะเกินไปการใส่ส่วนผสมใส่ผักแต่ละอย่างนี่ก็ต้องมีลำดับขั้นในวิธีการของเขาเนาะฮะอย่างมะเขือม่วงถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยน้ำมันเย็นๆอุ่นๆอะไรเนี่ยเราใส่ลงไปเนี่ยแป๊บเดียวไม่มีน้ำมันละเราก็ต้องเพิ่มน้ำมันอีกแต่พอมันยิ่งร้อนทีนี้น้ำมันมันก็จะคายออกมามะเขือม่วงก็กลายเป็นกระดูดน้ำมันซะเยอะไปเลยนะครับตามด้วยเห็ดฟางนะครับหั่นเต๋าแบบนี้เลยแล้วก็พริกหวานพริกหวาน3สีนะครับอันนี้ถ้าเรามีเวลาเราจะผัดตัวนี้ให้มันนุ่มมากๆเลยจะอร่อยนะฮะเพิ่มความหอมอร่อยด้วยการใส่ตัวพริกแกงกะหรี่ลงไปใช่ไหมฮะเชฟอันนี้เหมือนแบบเราใส่ตัวนี้ก็คือเหมือนเครื่องเทศเราไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วฮะก็อาจจะเติมแค่เกลืออย่างเดียวปรุงรสเค็มอย่างเดียวได้ตามด้วยซอสมะเขือเทศสูตรคีโตนะครับอันนี้นะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือปรุงรสด้วยเกลือฮิมาลายันนะครับและแน่นอนนะครับเราจะเพิ่มความหวานกลมกล่อมด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรซีโร่ชูการ์ปราศจากน้ำตาลตราสีสันนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลครับแน่นอนเลยนะฮะแล้วเราก็ปิดไฟปิดไฟคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จเราก็จะใส่ใบโหระพาอ๋อจะมีโหระพานะครับแบบนี้นะฮะใส่ลงไปด้วยเหมือนแบบผัดผักแบบของฝรั่งอ่ะอันนี้เราก็จะพักให้เย็นนะเดี๋ยวเราเฟต้าชีสเนี่ยมาผสมลงกันแล้วเราก็จะมาใส่ในมะเขือม่วงโอเคยังไม่ใส่ตอนนี้รอเย็นก่อนครับผมแล้วครับคุณผู้ชมเราเคลียร์พื้นที่กันนิดนึงนะครับเพื่อความง่ายในการทำงานโอเคอันนี้ไส้มะเขือม่วงที่เมื่อกี้ลุงเชฟผัดหอมมากๆอันนี้เป็นชีสชนิดนึงนะของกรีกครับเป็นเฟต้าชีสนะฮะรสชาติที่ผมชอบมากเค็มๆมันๆนะเราจะคลุกเข้าไปตอนที่เขาเย็นแล้วอุ่นๆหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เราจะต้องเข้าไปเตาอบอีกทีไปอบอีกทีนึงฮะอันนี้เราก็จะมาใส่ในมะเขือม่วงพูนๆได้เลยก่อนที่จะโรยชีสแล้วอบก็จะมีมะเขือเทศนะครับเพื่อสร้างสีสันสีสันนะฮะแล้วเราก็เอามอสซาเรลล่าอันนี้ก็จะยืดๆเลย
าละเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าเตาอบครับผมนะโดยใช้ความร้อนก็250องศาเซนเซียสแล้วก็ประมาณ10นาทีแล้วครับอันนี้เชฟโรยชีสเรียบร้อยแล้วครับแต่นี้เราก็เซตเตานะ250เซนเซียสมีวอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วนี่เพื่อการหยิบขึ้นมาได้สะดวกเดี๋ยวเราก็รอเวลา10นาทีไฟ250องศาเซลเซียสนะครับครับผมอดใจรอนิดเดียวครับคุณผู้ชมโอ้โหเชฟประจวบครับตอนนี้หอมมากรสชีสแบบเยิ้มละลายกำลังดีเลยนี่คือได้ที่แล้วใช่ไหมครับโอเคโอ้โหเปิดดูนะเฮ้ยน่ากินมากเลยเชฟที่คีบอันใหญ่ใช่ไหมเอาละครับงั้นยกลงจานเสิร์ฟเลยร้อนๆแบบนี้น่ากินมากทานคู่กับพริกฝรั่งนะฮะย่างหอมๆแบบนี้เลยแล้วก็มีกระเทียมนะครับแล้วก็มะเขือเทศโอ้เชฟประจวบครับต้องบอกว่าทำไม่ยากเลยครับที่สำคัญดูน่ากินน่าอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยถูกต้องครับไม่น่าเชื่อจริงๆครับคุณผู้ชมครับเห็นแป๊บเดียวนะครับเป็นเมนูน่ากินแบบนี้กับมะเขือม่วงยัดไส้อบชีสครับและสำหรับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพเนี่ยยังคงมีของอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำส้มโอมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำยำแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการละลายน้ำตาลทรายให้เข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปลามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำยำก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมปลามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกเผาน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกคนผสมให้เข้ากันไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลประหยัดเวลามากเลยค่ะเราก็จะได้น้ำยำที่มีความเข้มข้นพร้อมที่จะนำไปทำยำส้มโอแล้วค่ะวิธีทำยำส้มโอใส่น้ำยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแดงซอยหอมแดงซอยมะพร้าวคั่วหอมเจียวกระเทียมเจียวใบมะกรูดซอยเนื้อส้มโอกุ้งแห้งป่นและกุ้งสดที่ต้มสุกแล้วเคล้าผสมให้เข้ากันวางใบชะพลูลงบนจานเสิร์ฟตักส่วนผสมยำลงในภาชนะตกแต่งด้วยถั่วลิสงคั่วกุ้งแห้งทอดพริกชี้ฟ้าแดงและใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ยำส้มโออร่อยเป็นเงาสวยเนื้อส้มโอจะเป็นถุงสวยไม่เซ็งหรือมีน้ำส้มโอซึมออกมาง่ายแถมสะดวกและประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้7ที่มีต้นทุนอยู่ที่35บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่5บาทค่ะ